ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่าจะมีเมาส์ตัวใหม่ออกมานะครับแล้วรูปร่างของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Final Mouse Size M มากๆด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่เขาบอกคล้ายเนี่ยมันจะคล้ายกันขนาดโอเคกูเชื่อแล้วจะเมาส์ตัวนี้ชื่อว่า Vanser Gemini Caster นะครับนอกจากรูปทรงที่มันจะคล้าย Final Mouse Size M มากๆแล้วเนี่ยในด้านอื่นๆหลังการใช้งานเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ส่วนอันบ็อกซ์กันเลยนะครับกล่องตัวนี้มีลูกเล่นในการเปิดนิดหน่อยนะครับของที่จะมาในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับมีการ์ดมีคู่มือมีสาย USB Type A to Type C นะครับยาวประมาณ 1.8 เมตรเนาะแล้วก็จะมี USB Extension นะครับตัวเสียบ Receiver เนาะซึ่งขนาดมันค่อนข้างจะแปลกตามากๆนะครับใหญ่กว่าที่เคยมีมาเลยแล้วก็ในส่วนของ Receiver เนี่ยจะซ่อนอยู่ไว้ใต้เมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้เค้ามีช่องเก็บให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีฟีดสำรองแล้วก็กริปเทปมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่แปลกกว่าชาวบ้านเลยคือเจ้านี้เนี่ยเขาแถมอาร์มสลีฟด้วยนะครับหรือว่าปลอกแขนนั่นเองแม้ว่ามันจะมันหลวมมาหลวมอะใส่ขาได้นะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าฟรีไซส์สักเท่าไหร่นะและสุดท้ายนั่นคือตัวเมาส์นะครับมาดูกันที่10ปัจจัยของตัวเมาส์กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างข้อแรกเนี่ยมีสายหรือว่าไร้สายเมาส์ตัวนี้ไร้สายผ่านข้อ2เรื่องของรูปทรงอ่ะบอกไปแล้วเนาะเมาส์ตัวนี้เนี่ยรูปทรงของมันคล้ายกับ Final Mouse Starlight Size M มากๆนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยจับก็อาจจะแบบว่าคล้ายแล้วมันยังไงของมึงวะทั้งอ่ะเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นรูปทรงสมมาตรเนาะซ้ายขวาเท่ากันนะครับและถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยส่วนที่สูงที่สุดของมันจะอยู่ตรงกลางๆเนาะไม่ได้หย่อนมาท้ายเหมือนที่ผมชอบนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นคลิกซ้ายคลิกขวาตรงนี้เนี่ยจะมีความโค้งเว้ามารับนิ้วพอดีแล้วก็ในเรื่องของความโค้งเว้าจากมุมมองด้านล่างเนี่ยก็จะไม่ใช่เมาส์ที่มีความคอดโค้ง S อะไรมากมายเนาะแต่ก็ไม่ได้ตรงชื่อขนาดนั้นนะครับถือว่ากำลังดีเนาะแต่ก็น้อยกว่าที่ผมชอบนะครับแล้วก็ภาพรวมของเจ้าแคสเตอร์เนี่ยสำหรับผมนะครับมือไซส์1080จับแบบคลอกลิปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเต็มไม้เต็มมืออะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มือใหญ่กว่าผมเนี่ยเวลาจับอาจจะรู้สึกบงหวงได้อันนี้วงเล็บว่าก็ขึ้นอยู่กับกริปสไตล์ในการจับเมาส์ของคุณด้วยแล้วก็จะตัวแคสเตอร์นี้เนี่ยนอกจากจะคล้าย Final Mouse Size M แล้วนะครับที่ใกล้เคียงที่พอจะนึกออกเนี่ยก็จะเป็น Viper Mini แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่า Final Mouse เนี่ยเขาใช้คำว่า Size M เนาะแต่ Laser เนี่ยใช้คำว่า Mini นะครับเพราะฉะนั้นนิยามไซส์ตรงนี้เนี่ยดูรายละเอียดให้ดีนะครับโอเคข้อนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้คะแนนไปนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนในช่วงที่ผมชอบเมาส์ตัวเล็กๆ Size S ถึง Size M เนี่ยผมอาจจะให้คะแนนเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเริ่มชอบเมาส์ที่มีท้ายสูงแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ Size M ถึง Size L ประมาณเนี่ยข้อนี้ก็เลยไม่ได้คะแนนไปข้อ3เรื่องของผิวเมาส์ตัวนี้เนี่ยเขาแจ้งว่าตัวผิวถูกเคลือบมานะครับตอนแรกที่ได้สัมผัสเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกแปลกมือพอสมควรเลยนะผมน่าจะไม่เคยเจอเมาส์ที่มีผิวสัมผัสแบบนี้มาก่อนนะครับผิวมันจะแบบมันๆนิดๆเลื่อมๆกลางๆเนาะเวลาจับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผิวหนึบกว่าเมาส์ด้านๆหลายๆตัวนะครับและที่สำคัญทุกครั้งหลังเล่นเกมเสร็จเนี่ยมันจะมีขี้มือไปกองอยู่บนเมาส์ตลอดเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับมันเกินจะบันทึกจริงๆนะแต่ก็เช็ดออกค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะและจริงๆก็น่าจะเป็นหนึ่งในความตั้งใจของทางแวนเซอร์นะครับข้อแจ้งว่าการเคลือบอันนี้เนี่ยจะทำให้คุณทำความสะอาดตัวเมาส์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยผมเลือกสีไวท์บลูมานะครับไอตัวไวท์ที่เขาว่าเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบขาวโพลนนะมันจะมีความเลื่อมๆออกขาวมุกนะครับถือว่าแปลกตามากๆเนาะทำให้นึกถึงแบบชุดนอนอะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันว่ะคราวนี้ก็กลางๆไปนะครับถือว่าใหม่ถือว่าแปลกดีโดยรวมก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่พอบอกว่าเคลือบมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าระยะยาวพอใช้งานไปมันจะเป็นยังไงนะทำมาข้อที่4เรื่องของน้ำหนักเมาส์ตัวนี้หนักอยู่ที่ประมาณ56กรัมนะครับถือว่าโอเคนะไม่หนักไปแล้วก็ไม่ได้เบาหวงนะคราวนี้ให้คะแนนไปนะครับถัดมาข้อที่5นี่คือเรื่องของตำแหน่งปุ่มนะครับผมเคยพูดไปในคลิปไหนสักคลิปเนาะผมชอบเลย์เอาท์ของปุ่มไฟนอลเมาส์มากๆนะครับเพราะมันเข้าถึงง่ายมากมันไม่ต้องพยายามในการกดอะไรเลยนะครับเจ้าตัวแคสเตอร์นี้ก็เช่นกันนะคลิกซ้ายคลิกขวาดีเลยนะครับเมาส์กลางเนี่ยเลย์เอาท์ของเขาถูกขยับใกล้มาท้ายเมาส์หรือใกล้ข้อมือของเรามากกว่าไฟนอลเมาส์ด้วยนะครับอันนี้ก็ชอบเนาะแล้วก็ในส่วนของ M4 M5 เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นกันนะครับแต่ที่ไม่ชอบคือตัวปุ่มของ M4 M5 หรือข้างเมาส์เนี่ยมันค่อนข้างจะแบนนะครับมันไม่มีมิติอะไรเลยนะแล้วการนูนออกมารับเนี่ยก็น้อยมากนะครับเวลาจะกดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะต้องพยายามนิดหนึ่งอ่ะอันนี้ที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ปุ่มหลังสกอร์เมาส์ก็จะเป็นปุ่มปรับ DPI นะครับก็เป็นอีกจุดที่ไม่ชอบนะเพราะผมก็ไม่ได้แบบปรับ DPI ทุกวันนะเข้าใจป่ะแล้วบางครั้งเวลาเล่นเกมเผลอไปลั่นโดนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับแต่เราสามารถจะ disable ปุ่มนี้ในซอฟต์แวร์เขาได้เนาะแล้วก็ปุ่มข้างล่างเมาส์เนี่ยก็จะมีปุ่ม polling date แล้วก็ switch เปิดปิดนะครับอยู่ตรงนั้นไปก็ดีแล้วนะครับข้อนี้ก็กลางๆไปเนาะมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับถัดมาข้อที่6เรื่องของฟีดเมาส์ตัวนี้ให้ฟีดมาเป็น Virgin Grade PTFE นะครับสมูทเนียนใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็มีฟีดสำรองมาให้ด้วยโอ้โหแม่งดีงามจริงๆข้อนี้ให้คะแนนไปนะครับถัดมาข้อที่7นั่นคือเรื่องของเซนเซอร์เมาส์ตัวนี้ให้เซนเซอร์ PRW3395 นะครับถือว่าเป็นเซนเซอร์ตัวท็อปสำหรับเมาส์ไวเลสในปัจจุบันเนาะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับในส่วนของระยะเซนเซอร์เนี่ยตัวนี้ก็มาสไตล์ Final Mouse เลยเพราะปกติผมไม่ค่อยเจอเมาส์ที่จะเอาเซนเซอร์วางไว้อยู่ใกล้ท้ายเมาส์หรือใกล้ข้อมือเรามากนักนะครับตัวนี้ทำแบบนั้นเนาะระยะเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10.1 ซม.นะครับพอๆกับ Final Mouse Size M เลย
ยนะครับอันนั้นจะอยู่ประมาณ 10.2 ซมเนาะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวแคสเตอร์เนี่ยเวลาใช้งานแล้วสวิงด้วยข้อมือเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้น้อยนะครับหรือว่าเรียกว่าค่อนข้างนิ่งก็ได้นะวงเล็บว่าไม่ได้หมายความว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับอันนี้เป็นแค่ลักษณะทางกายภาพของเมาส์และผลที่เกิดขึ้นจากมันแค่นั้นเองคราวนี้ก็ให้คะแนนไปเนาะเพราะผมค่อนข้างชอบถัดมาข้อที่8นั่นคือเรื่องของสวิตช์แล้วก็การกดนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาก็เลือกใช้เป็นสวิตช์ TTC Go นะครับในส่วนของเมาส์กลางใช้ encoder เป็น TTC Go เช่นกันการใช้งานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะมีตะกิดตะขวงใจก็แค่ตรงสกอร์เมาส์เนี่ยเวลาเลื่อนเนี่ยเสียงมันจะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่อันนี้อาการเหมือนแรมสู่แอตแลนติสเลยนะครับเนี่ยเสียงมันจะแปลกๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการใช้งานเนาะแล้วก็เมาส์กลางเนี่ยมันไม่ลั่นง่ายด้วยนะครับถือว่าแข็งกำลังดีกว่าไฟนอลเมาส์ด้วยนะครับข้อนี้ก็เกือบจะได้คะแนนละกลางๆไปก่อนนะครับถัดมาข้อที่9ในเรื่องของเทคโนโลยีเมาส์ตัวนี้มีซอฟต์แวร์มาให้นะครับสามารถลงได้เนาะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าความตั้งใจของเขาน่าจะทำมาเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบลงซอฟต์แวร์แบบผมคุณไม่ต้องลงกระดาษเพราะว่าปุ่มพื้นฐานที่เขาให้มาบนตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีปุ่มปรับ DPI ใช่มั้ยแล้วก็ปุ่มปรับ polling rate 2ค่านี้เนี่ยมันแลจะเป็นsetting พื้นฐานที่คนใช้เมาส์มักจะ request กันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเสียบแล้วคุณก็ใช้ได้เลยปรับจากตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มก็ได้แต่อีกกรณีเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ลงซอฟต์แวร์เพิ่มได้คุณก็จะปรับได้หลากหลายมากขึ้นแค่นั้นเองนะคุณก็จะปรับ distance ได้คุณจะปรับ step DPI ได้คุณสามารถปรับหน้าที่ของปุ่มได้ set profile ได้คือได้เยอะเลยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาน่าจะเจตนาแบบนี้นะซึ่งอันนี้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยสำหรับเล่นเกมต่อเนื่องเขาแจ้งว่าอยู่ได้ประมาณ59ชั่วโมงนะครับ standby ได้199ชั่วโมงเนาะอันนี้สำหรับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าผมชาร์จแบตมันทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ได้น้อยกว่าเมาส์ไร้สายตัวอื่นนะครับแต่ก็พอจะเข้าใจได้เรื่องของการออกแบบเรื่องแบตเตอรี่เรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันก็ค่อนจะสัมพันธ์กันเนาะแล้วก็ตัวพอร์ตของตัวเมาส์เนี่ยให้มาเป็น USB-C นะครับถือว่าดีเลยและทรงของมันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเฉพาะนิดนึงนะครับเหมือนออกแบบมาเผื่อใครอยากจะเสียบสายใช้งานจะได้เฟิร์มๆพอร์ตมันจะได้ไม่พังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัว USB Extension Dongle เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับน่าจะสาเหตุเดียวเลยนั่นคือเขาออกแบบมาเพื่อใช้กับรุ่นธรรมดาแบบนี้แล้วก็ใช้กับรุ่นโปรด้วยนะครับรุ่นธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเรียบๆแบบนี้เนาะดูแบบใหญ่โดยใช่เหตุอ่ะแต่ถ้ารุ่นโปรเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นจอนะครับจะมีแจ้ง DPI แจ้ง polling rate แจ้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ด้วยเลยไม่ต้องไปเปิดซอฟต์แวร์ดูในคอมเนาะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจอตรงนี้มันสามารถปรับหรือคอนฟิกให้แสดงผลอื่นได้อีกไหมนะแล้วก็อีกส่วนที่ตะขิดตะขวงใจเช่นกันก็คือไฟอินดิเคเตอร์ตรงกลางเมาส์ตรงปุ่มปรับ DPI cycle เนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับคือมันต้องเพ่งพอสมควรถึงจะรู้ว่าแสงอะไรประมาณเนี้ยผมเคยไปลั่นปุ่ม DPI ตอนเล่นเกมรอบนึงนะครับจะปรับกลับเนี่ยเวลารีบๆเนี่ยมันมองลำบากมากนะฮะข้อนี้ก็กลางๆไปนะครับมาถึงข้อที่10ข้อสุดท้ายนั่นคือเรื่องของราคาเจ้าตัวแคสเตอร์เนี่ยค่าตัวอยู่ที่ 3,490 บาทนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าเฉพาะตัวเมาส์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เมาส์ที่ว้าวหรือว่าโอ้ my god อะไรขนาดนั้นมันเป็นเมาส์ที่โอเคตัวนึงนะครับผ่านมาตรฐานไม่แย่อะไรเลยแต่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยมีฝีสำรองมาให้มีกริปเทปมาให้มีอาร์มสลีฟมาให้ในราคานี้เนี่ยโอ้หรือว่าใจปั๊บมานะครับแล้วก็ถ้าผมต้องเลือกใช้ระหว่าง Final Mouse Starlight Size M กับ Caster โดยที่ไม่อยากให้เกิดปัญหาในการเล่นเกมเลยเนี่ยผมจะเลือก Caster นะครับ Final Mouse ภายนอกหรือว่า Story เนี่ยมันว้าวโอเคแต่เวลาใช้งานมันมักจะมีความนิดนึงที่น่ารำคาญอยู่อะเออแต่ Caster มันไม่มีตรงนั้นสุดท้ายนี้ถ้าถามว่าเมาส์ตัวนี้เหมาะกับใครถ้าคุณชอบเมาส์ทรงเล็กๆถึงกลางๆท้ายไม่สูงคุณอาจจะชอบเมาส์ตัวนี้แล้วผมก็คิดว่าถ้าใช้ Fingertips กับเมาส์ตัวนี้การเข้าถึงปุ่มหลายๆปุ่มน่าจะง่ายพอสมควรเนาะแล้วก็ผมเนี่ยมือไซส์18-10คลอกริปเนี่ยจับแล้วรู้สึกกลางๆไม่แน่นไปไม่เล็กไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมือยาวกว่า 18.5 หรือ19เซนขึ้นไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบเมาส์ตัวนี้เนาะเพราะเมาส์อาจจะเล็กเกินไปสำหรับมือคุณนะครับใช้คำว่าอาจจะนะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์การจับเมาส์ด้วยนะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะลองทรงเมาส์ Final Mouse Size M แต่ไม่อยากซื้อ Final Mouse ตัวนี้ก็เป็นช้อยที่ดีตัวนึงเลยนะครับแต่คุณอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งแมกนีเซียมอลลอยของ Final Mouse หรือว่าสตอรี่อะไรของมันนะแต่อย่างน้อยเวลาจ่ายเงินคุณจะไม่รู้สึกโอเวอร์ไพรซ์เหมือนซื้อ Final Mouse แน่นอนอ่ะโอเคถ้าใครสนใจเมาส์ตัวนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Mouse Innovation หรือว่าร้าน Mouse Innovation ใน Shopee ก็ได้เช่นกันนะครับโดยปัจจุบันเ
เนี่ยจะมีสีให้เลือกเป็นไวท์บลูแบบนี้นะครับแล้วก็แบล็คเพอร์เพิลเนาะ2สีในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะเอารุ่นพอลักซ์เข้ามานะครับเป็นเมาส์ทรงเออร์โก้เนาะออกแบบมาสำหรับการใช้งานมือขวาเท่านั้นแล้วก็จะนำเข้ามาเป็นรุ่นโปรด้วยนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้คำว่าโปรเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแล้วมันดีขนาดไหนมันจำเป็นขนาดไหนมันชัดเจนขนาดไหนนะครับเพราะไอ้คำว่าโปรเนี่ยมันจะแพงกว่ารุ่นปกติอยู่500บาทนะครับก็จะกลายเป็น3,990บาทนะเนาะแล้วก็จะพอลักซ์โปรเนี่ยเขาจะเอาสีมาเพิ่มอีก3สีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเซตสีตรงนี้หรือเปล่านะโอเคคลิปนี้ก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับหมดละไปละหวังว่าจะเจอกันใหม่ครับเป็นจอยทางทุกคนบาย Oh, yeah.